Riot Games มึงเปิดมากี่ปีมึงมีอยู่เกมเดียวไม่เกมส์สวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเราสองคนในรายการยี่แซดยี่แซดโอเควันนี้นะครับคือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องกันมาพักใหญ่ๆแล้วสำหรับเกมโมบ้าบนมือถือเกมเนี่ยอีกแล้วเออนะครับมีบางคนเคยบอกโอ้ยช่องโอเอ็นไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV ด้วยครับจริงๆเราเคยทำเรามีทั้งแบบไลฟ์สดเล่นโชว์ใช่ครับทำว่าทำไมถึงดังคลิปนั้นแม่งไม่มีคนดูแล้วก็มาโดนบอกโอเอ็นแม่งไม่เคยทำครับพอดราม่าบุรีรัมย์มาแม่งทำเลยไปย้อนดูมีล่าสุดเดี๋ยวมันมีข่าวที่เขาเรียกว่ามันเป็นทั้งข่าวลือทั้งแหล่งข่าวทั้งการวิเคราะห์จากนั่นจากนี่อะไรเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวเข้มข้นอย่างนั้นการไปดูอะไรปัญญาอ่อนก่อนนะฮะไว้เสียมึงว่าจากคลิปที่แล้วคลิปนี้จะไหวไหมใครดูอยู่กดไลค์ให้หน่อยวันนี้ผมถามว่าเสียนทำไมครับทำไมเสียเหรอนานนี้โอ้โหวันนี้มึงก็กูล้อมบทเนี่ยจะทำไมคือมันเสียเหรอเสียนครับครับผมตอบทำไมครับอ๋อทำไมครับอ๋อกูถามมั่งทำไมครับไอ้เฮ้ยกูว่าวันนี้ผมถามมั่งเสียนอะยังไงเสียนครับทำไมครับซ่อมดิโดนกลัวซ่อมดิทำไมครับทำไมทำดิจะทำทำไมโอ้ยโดนกลัวบางทีมันไร้ความคิดแต่กลัวพี่ตะกล้องกูขำนี่กลัวไปใหญ่แล้วทำดิตกลงไม้เสียใช่ไหมอะไรนะเสียไหมตกลงไม้เสียครับเออครับเอาอันใหม่ไหมมีอันใหม่ไหมเอออันใหม่อาเซียนอะไรเมื่อวานครับครับวันศุกร์วันแสดงว่าวันที่วันเสาร์ใช่พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์วันรืนวันจันทร์วันนู้นวันนู้นเลยวันอังคารก็ตามนั้นนะครับผมก็รู้ดิอะไรของมึงวะเออโอเคกูเข้าไปโอเคมีอีกไหมเซียนอะไรวะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ฟอนออนไลน์สเตชันเออแค่นั้นน่ะแค่นั้นเลยกูแค่จะถามว่านี่อะไรก็ออนไลน์สเตชันเออก็แค่นั้นไงคุณกำลังดูออนไลน์สเตชันพี่โดนว่ามันเกินไปแล้วโดนมันเกินไปแล้วอันนี้จริงมุกโดนเราไม่ต่ำเลยกว่านี้แล้วสุดแล้วสุดนี้มันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต่ำสมที่สุดแล้วถ้าเกิดได้ดูก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเพราะว่าจริงๆเราพยายามหนีออกไปแล้วใช่ครับว่าเป็นบุญแล้วเออเป็นบุญแล้วครับผมมากก็เรื่องของ ROV AOV นะครับแล้วก็ LOL แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับ Tencent แล้วก็ฝั่งประเทศจีนด้วยโอ้โหมันยุ่งยากแต่ว่าไอสิ่งหลักๆที่เราจะพูดกันวันนี้ผมว่าน่าจะคงเป็น LOL มือถือดีกว่าก็เอาจริงๆอันนี้ต้องท้าความก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวนะครับเอาตั้งแต่ตอนรู้เลย LOL อ่ะมันกำเนิดมาจากไอ้สองคนที่อะไรกุนซูกับเป็นดราก้อนมั้งครับนะครับก็เคยเป็นหนึ่งในคนทำแมป Dota ออกมาทำเอง LOL ตั้งบริษัท Riot Games ขึ้นมาบาๆๆพัฒนา LOL มาพักใหญ่ Tencent เห็นมีอะไรศักยภาพครับเอาเงินโปะไปตอนแรกก็เหมือนแบบกืนมาหน่อยนึงตอนนี้บวบหมดแล้วนะครับเข้ากับว่ากลายเป็นบริษัทลูกนะครับสำหรับ Riot ก็อยู่ under Tencent นะครับและแน่นอนว่า Tencent ก็จะมีส่วนในการเข้ามาบริหารอะไรต่างๆมากขึ้นเปิดที่ประเทศจีนเอ่ยผลักดันเกมมาสู่แพลตฟอร์มกาลีน่าเอ่ย อะไรเป็นต้นนะครับผมตอนนี้เราก็รู้ว่าโอเค LOL นี่ก็เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ไทยยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนแฟนเกมนี้คือแบบว่าโอ้โหจะรู้สึกว่าคนมันเล่นน้อยลงกระแสมันไม่ปังถ้าเทียบกับต่างประเทศอะไรเนี่ยโดยเฉพาะแบบเพื่อนบ้านเราเวียดนามเนี่ยโอ้โหแบบไปไกลแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็อันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าผลพวงจากการที่มี LOL มันเกิดอะไรขึ้นเราเห็นเกมโมบ้าบนมือถือออกมาเยอะแยะมากมายถูกต้อง ROV Mobile Legendsแล้วก็อีกเกมอีกหลายๆเกมที่ผมต้องขอพูดว่าเกมเหล่านี้มันดึงอะไรเอลิเมนต์หลายๆอย่างในเกมของ LOL ออกมา
ไม่มีดีนายคีบบ้างล่ะเออนะครับมีสเปลบ้างล่ะรูนมาสเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบัฟในป่าบ้างล่ะอะไรพวกเนี้ยมันเป็นกิมมิกอะไรที่แบบว่า LOL มันมีมาตั้งแต่แรกตอนนั้นโดต้ามันไม่ได้มีอย่างนี้ไงใช่มันก็มีแค่รูนแค่มานานแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ปัจจุบันเราเห็นเกมโมบ้าอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายและหนึ่งในเกมที่ยอดนิยมที่สุดในบ้านเราAOVใช่หรือว่า AOV ครับปฏิเสธไม่ได้ครับผมพูดไปหลายเทป AOV เนี่ยปัจจุบันประสบความสำเร็จอย่างมากมายในไทยถูกต้องนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันประสบความสำเร็จจริงๆนะครับมันจุดกระแสอะไรหลายอย่าง e-sport เอ่ยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เอ่ยอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมนึกถึง RO ครับRO ในยุคแรกเลยอ่ะในยุคแรกที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาใหม่ๆอ่ะครับเราทำให้เรารู้สึกว่าไอ้รักนรกที่เราเรียกกันสมัยนั้นหรืออะไรแรกนรกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโลกของอินเทอร์เน็ตมาเต็มที่แล้วเปิดทางให้ทุกๆคนได้รู้จักคือเราได้เห็นกลุ่มคนที่มันไม่ค่อยได้เล่นเกมหรือเป็นเกมเมอร์เข้ามาเล่นอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่รู้กันแล้วตอนนี้พอมาเป็นมือถือเกมอะไรวะที่จะทำให้แบบทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงแล้วเกมมือถือที่มาแล้วเนี่ยผมว่าแลนด์มาร์กก็คือ ROVตอนนี้มันเหมือนว่าสาเหตุที่เขาทำ RV ออกมาหรือ AOV ออกมาก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ย LOL Mobile คือสิ่งที่ Tencent อยากได้แต่ Riot Games ไม่ยอมเหตุผลก็คือแพลตฟอร์มมือถือมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความเป็น LOL ออกมาได้คือผมว่าข้อจำกัดของแพลตฟอร์มมันสำคัญคือในเรื่องคอมพิวเตอร์มันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วมันทำอะไรได้หลายอย่างแต่พอมาเป็นอยู่บนมือถือแล้วมันมีข้อจำกัดนะครับก็ด้วยความที่ Tencent เป็นเจ้าของนะครับเขาก็เลยทำเกมที่มีชื่อว่า Earth Honor of King ออกมานะครับพูดตรงๆมันก็คือ LOL แต่เป็นฮีโร่ครับแล้วก็ไอ้ Honor of King เนี่ยก็ถูกทำมาเป็น RV หรือว่าในเวอร์ชั่น Global อีกทีที่เอาไว้ให้ต่างประเทศเล่นกันถึงประเทศเราแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเลยมีข่าวลือออกมาว่า Riot เนี่ยกับ Tencent เนี่ยอาจจะร่วมมือกันทำ LOL Mobile ออกมาเป็นข่าวลือนะครับเรายังไม่ฟันธง 100% นะครับผมน่าสนใจอ่ะพี่จาโมอ่ะโอเค ROV เนี่ยที่เราจะเล่นเพราะว่าคนมันเล่นกันเยอะมันหลากหลายแต่ถ้าเราลองตีมาดูในแบบโปรดักต์ของเกมอ่ะนะมือถือที่เป็นโมบ้านี่โอ้โหเยอะผมก็เคยถามพี่ชาโม่บอกว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่า RV เนี่ยกำลังโดน LOL กำลังจะเข้ามาแทนงั้น RV จะทำยังไงเพราะว่าสุดท้าย Tencent ก็จะต้องผลักดันโปรดักต์ใหม่ก็คือ LOL Mobile นั่นเองสมมตินะครับสมมติผมก็จะมีคำถามกับตัวผมเองแล้วว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันมีตัวอื่นระหว่างที่ไม่เล่น ROV มีตัวอื่นไหมมีMobile LegendsMobile Legends นั่นเองนะครับเสร็จแล้วอันนี้คำว่า Mobile Legends ในบ้านเราอ่ะมันน้อยมากคือผมแทบจะไม่ค่อยได้เห็นใครพูดถึงเลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันฮิตจริงเหรอวะฮิตจริงครับในต่างประเทศคือจะบอกว่า Mobile Legends เนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะด้วยจังหวะที่มันมาของมันอ่ะอารมณ์เหมือนตอนนั้นอ่ะโลกแม่งเหมือนอารมณ์เหมือนแบบโหยหา LOL มือถือแต่มันไม่มีค่ายไหนทำออกมาจนมันมีไอ้เกมนี้ทำออกมาก่อนไอ้ Mobile Legends เนี่ยมันไปตีตลาดฝั่งยุโรปได้เยอะมากกับอเมริกาครับผมตอนผมไปเยอรมันกับงาน PUBG ผมก็ไปถามคนที่นู่นผมก็ถามว่าเฮ้ยคนที่เนี่ยเขาเล่นอะไรกันบนมือถืออ่ะผมก็ถามไปรู้จักไอ้เกมนี้ไหม RV AOV เนี่ยเขาบอกไม่รู้นะแต่ถ้ามันมีเกมคล้ายๆกันอยู่ไอ้ Mobile Legends แบงๆอะไรเนี่ยนั่นแสดงว่า RV นี่มีเฉพาะในโซนบ้านเราเอเชียเอเชียนึงเผื่อๆอาจจะไม่ได้ฮิตเซาอีสเลยเซาอีสอาจ Mobile Legends อาจจะเยอะกว่าด้วยถ้าหายแล้วเซาอีสตัดจีนนะตัดจีนออกนะเผื่อ Mobile Legends อาจจะเยอะกว่าเพราะผมเองก็ถามสื่อต่างประเทศอย่างไอ้สิงคโปร์มาเลย์ฮ่องกงอ่ะมันก็บอกว่ามันก็เล่น Mobile Legends อันนี้เราจะไม่นับส่วนประกอบอื่นๆด้วยนะครับเช่นแบบสมมติว่าอ้าวถ้าเกิดพวกเราเห็นโอ้โหทั้งโลกขับเคลื่อนด้วย Mobile Legends งั้นเราก็ควรจะไปเล่น Mobile Legends กันไม่ใช่นะเพราะสุดท้ายบ้านเรามันขับเคลื่อนด้วย ROV ก็ต้องเล่น ROV กันคือเข้าใจตรงกันเพราะมันจะมี e-sport มารองรับมีนั่นมีนี่มีการแข่งขันมีนั่นมีนี่เราไม่มีเกมอื่นนอกจาก ROV ก็เข้าใจตรงนั้นแต่ว่าแค่อยากให้น้องๆรู้ว่ามันมีโปรดักต์อื่นอีกนะจริงๆมันก็มีเกมอื่นด้วยครับเพราะตลาดเมืองนอกค่อนข้างกว้างอารมณ์เหมือนบ้านเรามันนิยมอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอย่างไอ้โมบ้าบนคอมเงี้ยแล้วแวกบ้านเราอ่ะโอ้โหฟิลิปปินส์นี่โดต้า2ยาวๆอินโดไอ้เวียดนามนี่ก็ LOL แล้วก็อะไรอินโดก็แบบ
Dota 2 League of Legends อะไรอย่างงี้ก็เล่นกันเยอะเอออะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าบ้านเรามันก็แบบโอ้โหมีก่อนหน้าก็ไปอัดฮอนกันหมดเออตอนนี้ก็มาอัด AoV กันซะเยอะฮอนเนี่ยอันเนี้ยผมว่าจังหวะจะคล้ายๆ Mobile Legends ใช่ๆๆฮอนนี่ใช่เลยครับก็คือตอนนั้นเราหวยหาอะไรก็ได้ที่มันอัปเดตจากตัวของ Dota Dota เดิมออกไปหน่อยเช่น Reconnect ได้เช่นนั่นโน่นนี่เสร็จกราฟิกสวยเออเกมเพลย์ที่เล่นง่ายขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฮอนเลยเป็นคำตอบแล้วตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีทีนี้นะครับย้อนกลับไปเรื่อง LL Mobile ที่มามันคือจากสำนักข่าวรอยเตอร์จีนสำนักข่าวใหญ่ใหญ่นะครับน่าสนใจถ้าใครไม่รู้จักสำนักข่าวรอยเตอร์เอาเป็นว่านี่คือถ้าให้เทียบเลยก็ CNNBBC ระดับโลกไปเลยอ่ะนะครับมันคือเขามีรายงานว่าเขาบอกเขาได้แหล่งข่าวมาแหล่งข่าวหนึ่งซึ่งปกติสื่อพวกเนี้ยถ้าแหล่งข่าวเขาไม่ค่อยแบบมั่นใจในระดับหนึ่งเขาไม่ค่อยลงเขาบอกว่าไรออดกับเทนเซนต์ซุ่มพัฒนา LL มือถืออยู่ทีนี้คนก็เลยแบบเฮ้ยทำไมถึงทำออกมาวะในเมื่อก่อนหน้านี้ไม่อยากจะทำจนมาทำ RV เข็นไปแข่งอเมริกากันแล้วอ๋อทีนี้มาดูอย่างที่บอกที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ครับฝั่งอเมริกากับฝั่งยุโรปอ่ะ RV มันยังไม่เป็นที่นิยมรวมไปถึงแถบนี้เองก็ไม่ได้เป็นแบบเบอร์หนึ่งแล้วด้วยความที่ตัวเกมมันเปิดออกมาพักใหญ่ๆกระแสความนิยมตกเป็นเรื่องปกติเออนะครับเกมใหญ่ๆหลายๆเกมมันมีอะไรอย่างนี้หมดนะเออนะครับก็ Circle. เออมันเป็นวงจรของมันอ่ะเออเลยตัดสินใจว่าจะทำ LL Mobile มาเลยดีป่ะปัจจุบันแพลตฟอร์มมือถือมันก็แบบล้ำแล้วอ่ะใช่ครับเออแล้วก็เขาอาจจะคุยกันหรืออาจจะดีลกันได้เออดีลกันได้แล้วนะระหว่างตัว developer ของตัว LL เองนะครับกับ Tencent เริ่มลงตัวก็เลยคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วที่จะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่นะครับแล้วทางรอยเตอร์เองนี่ก็บอกว่าโหปีนี้อาจจะได้เห็นการเปิดตัวนะครับก็ถ้าข่าวนี้เป็นจริงเนี่ยพอข่าวนี้มันออกมานะฝั่งสาวก LL บอกเอ้ยมาว่ะโอ้โหบางคนผมเห็นในเฟซแม่งอะไรรีบอ่ะโพสเลยLL Mobile ว่างครับชวนตีได้อารมณ์เหมือนหาทีมล่วงหน้าไว้แล้วอะไรประมาณนี้ไม่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดใจเอาจริงเอาจากเบสออนจากคนที่เล่นโมบ้ามาก่อนนะความประทับใจจากเกมใหญ่หรือตัวต้นฉบับมันก็สูงถ้ามันไปลงมือถือได้เขาก็กรี๊ดกันแต่ว่าบังเอิญว่า ROV ถูกสร้างจากมือถือคือเราจะรู้ว่าไอ้เกม ROV เนี่ยมันมีข้อดีของเขายังไงแต่มันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันแต่ว่าไอ้คนที่เขาเล่นต้นฉบับมาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่น่าหรือเอ๊ะมันก็อย่างแบบเคสล่าสุดอะเรื่องระบบรูนเรื่องอะไรที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบของฝั่งเวียดนามครับเออนะครับที่แบบปล่อยรูปกันออกมาเข้าไปทดลองเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย LL เลยเออนะครับก็มีเครื่องมีอะไรกันแต่อย่างว่ามันไม่ผิดตามกฎหมายแล้วมันไม่ผิดเขาทำได้อะโอ้ยแต่ตอนนี้ความน่าสนุกคือการได้ชื่อ LOL ไปจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่สุดยอดแน่ๆก็ทางรอยเตอร์มีให้ข้อมูลเพิ่มอีกครับว่าเหมือนแบบด้วยความที่กระแสของ RV เริ่มตกแล้วก็เหมือนแบบตีตลาดยากนะครับก็เลยแบบว่าการทำ LL Mobile ออกมาน่าจะเป็นไม้ตายที่ดีและอีกอย่างถ้ามันหยุดพัฒนา RV ไปเลยแล้วมาดัน LL Mobile อาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าพี่น้องที่ดูก็ต้องเข้าใจว่าการผลักดันระดับโลกกับประเทศเราคนละเรื่องกันดูจากฮอนก็ได้ถ้าพอฮอนเนี่ยมันไม่ได้ถูกผลักดันให้เข้าสู่กระแสโลกหรือว่าประเทศโดยส่วนมากมันก็จะดรอปตัวเองลงเรื่อยๆอย่างช้าๆเองใช่ดอท2ที่คนอาจจะเลิกเล่นกันไปหรือคนไม่ค่อยชอบเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันยังหมุนเวียนยังอยู่โหในจีนในอเมริกาในอะไรยังคึกคักกันอย่างพวกผมก็ยังเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้ดู TI เราได้เจองานมันกลายเป็นการแข่งขันแบบอีสปอร์ตจริงๆคือถ้ามันไม่คึกคักอ่ะสาวกก็ไม่เปย์จนเงินรางวัลมันทบขึ้นทุกปีถูกต้องนะครับส่วน ROV หรือว่าฮอนเนี่ยในเคสใกล้กันมันคือเพราะได้เม็ดเงินแล้วกันจากการสนับสนุนจากคนไทยเราไปเรื่อยๆแต่ว่าจากคนไทยเราแค่นั้นเองอาจจะไม่พอหากนับกับเกมโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผมเป็นองค์กรใหญ่ถ้า LOL มาเราอาจจะประคับประคอง ROV ไปได้สักระยะแต่สุดท้ายเราก็จะต้องผลักดัน LOL เข้าสู่ระดับโลกครับแล้วพอถึงวันนั้นนะครับน้องๆก็จะรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเราเล่น LOL กันดูไหมก็ประมาณนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้มันเลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเพียงแค่แหล่งข่าวที่รอยเตอร์เขาเอามาลงบทความข่าวไว้ครับผมนะครับก็เรียกได้ว่าผู้เล่นชาวไทยก็อย่าซีเรียสนะครับผมและอย่างคือล่าสุด Tencent ออกมาประกาศแล้วว่าไอ้ข่าวลือหรืออะไรที่รอยเตอร์ลงอ่ะเ
ขาออกมาปฏิเสธเลยเว้ยแต่เขาให้ความเห็นว่าเขาปฏิเสธในเรื่องที่ว่าจะหยุดพัฒนา ROV ครับแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่า LOL Mobile จะไม่มีก็ต้องรอดูกันต่อไปดีไม่ดีอาจจะประคองไปทั้งคู่ก็ได้ใช่ครับมันก็ไม่เขาบริษัทเขามีเขาเรียกบริษัทเขาใหญ่โตอ่ะโอ้โหรวยไปหาเออแมนพาวคนเคินเขาไปพร้อมหมดFortniteก็ไอ้เนี่ยอีพิกเกมก็โดนถือหุ้นไปทั้ง 40% คือพูดง่ายๆคือเขาพร้อมจะผลักดันไปทุกผู้ก็ได้นะครับมันไม่ได้อันนี้การแต่ผมว่าสิ่งสำคัญคือทิศทางของสังคมหรือว่าในโซเชียลของพวกเรามากกว่าใช่พอหลังจากเกิด LOL ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าคนเล่นตามเพื่อนน่ะเยอะใช่ครับแล้วจริงๆที่จริงๆมันก็คือพื้นฐานของ ROV คนเล่นกันไปปากต่อปากปากต่อปากกันจนทุกคนทุกวันนี้กลายเป็นเกมแบบของประเทศไปแล้วอ่ะอืมก็เคยเลยไปถามแบบเฮ้ย LOL Mobile เนี่ยผมว่าเรามานั่งคิดกันดีกว่าแม่งเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวะโอ้ส่วนตัวผมว่าเอางี้ต่อให้แพลตฟอร์มมือถือมันพัฒนาจนถึงแบบดีกว่านี้ครับฮีโร่บางตัวใน LOL ก็ยากอยู่ดีอ่ะอย่างที่ผมพูดไปอ่ะยาซูโอรีซิมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ายุ่งยากอ่ะกับการที่มันเป็นแบบแตะๆบนมือถืออ่ะครับผมเลยคิดว่าถ้าเขาจะทำมาจริงๆอ่ะผมอยากให้เขาเล่า LOL ในอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าที่ไม่ใช่โมบ้าทีนี้ไรออทเกมส์มึงเปิดมากี่ปีมึงมีอยู่เกมเดียวไม่เกมส์อยากให้เห็น LOL เป็นมือถือก็ได้แต่เป็นอีกในรูปแบบนึงอ่ะจะจับทีมสู้จะเป็นเกมการ์ดจะ RPG แอคชั่นแล้วแต่อะไรประมาณนี้ผมอยากเห็นแบบการเล่าเรื่อง LOL ในรูปแบบอื่นมากกว่าเพราะตัว LOL เองมันก็มีเนื้อเรื่องของเขาครับนะครับมันมีเนื้อเรื่องเส้นหลักเลยนะเมืองนั้นเมืองนี้อะไรของมันนะครับมันก็มีอยู่ผมเลยรู้สึกว่าแบบทำออกไปในรูปแบบอื่นก็น่าจะดีแล้วในตัวพี่ชาโมคิดว่า LOL Mobile จะมีโอกาสเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ใน100ผมว่าสัก70ว่ะ70โอเคส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็น่าทำอ่ะแต่อันนี้ผมหมายถึงว่าให้70เลยเพราะว่ามันหมายถึงว่าแบบถ้าเขาจะทำจริงอ่ะเขาทำออกมาในรูปแบบไหนก็ได้ที่ไม่ยังเป็นต้องเป็นโมบ้าโอเคแล้วผมว่ายังไงก็ต้องลงข่าวใหญ่แน่แน่โอเคนะครับอ่ะถ้าผมนะผมมองว่าตอนนี้หนีกระแสไม่ได้ก่อนหน้านี้เราเคย FPS อะไรก็ไล่กันมาโมบ้าเอ่ยสิ่งที่น่าสนใจคือโมบ้าเราแช่นานมากนะFPS นี่ก็สักพักหนึ่งตอนนี้แต่โมบ้าแช่นานมากทั้งที่ตอนนี้เราเจอ Battle Royale หรือว่า Survivor เข้ามาประมาณนั้นมาแช่แต่โมบ้าก็ยังเป็นตลาดที่คนยังแบบนิยมมันอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็ฟังจากที่เราพูดกันเมื่อช่วงต้นคลิปเรามีหลายโปรดักต์มากที่ออกมาณตอนนี้มาแข่งมาขอแย่งตลาดนี้กันนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีเนี่ยผมมองว่า LOL Mobile เนี่ยเป็นไปได้นี่ตัวเลขในใจผมเลยคือ 68-75 อยู่ประมาณนี้คือเป็นไปได้สูงมากนะครับส่วนเมื่อกี้สนับสนุนพี่ชาโม่ผมเห็นด้วยถึงแม้ผมจะเป็นคนไม่ได้เล่น LOL เยอะเรื่องเนื้อหาอะไรไม่อินมากอาจจะสร้างไซส์สตอรี่ไหมเป็นโมบ้าเหมือนกันแต่เป็นไซส์สตอรี่บอร์ดเกมเขาก็มีมาแล้วนะใช่อย่างเงี้ยแล้วทำเรื่องไซส์สตอรี่ก็ได้ดึงตัวละครบางตัวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับไซส์สตอรี่นี้เข้ามาใส่มันจะเป็นการขยายตลาดถ้าสมมุติว่าใน LOL Mobile มีตัวละครเฉพาะของเขาเป็นเนื้อเรื่องเสริมเนื้อได้รับความนิยมจนเรารู้ส่งตัวนี้เข้าสู่ LOL โอ้โหมันทำอะไรก็ได้จักรวาลใหญ่ใช่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเท่าฟังดูมันก็น่าจะเป็นไปได้นะครับเราตื่นเต้นที่จะได้เห็นมันเมื่อว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ตามถูกต้องนะครับอยากให้มันเป็นไลออดเกมส์จริงๆสักที มึงเติม F ไว้แต่มึงมีอยู่เกมเดียว โถแหมมึงก็บอดเกมกูไม่นับนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็อยากให้คนที่ดูคลิปนี้ลองเปิดใจไปรับลองดูบ้างนะครับพอเล่น ROV แล้วลองไปเล่น LOL ของจริงดูหน่อยว่ารู้สึกยังไงว่าพอเป็นขึ้นเครื่องใหญ่แล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมอินกับมันขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนบางคนที่เล่น LOL ก็ลองมาเล่น ROV ดูเพื่อที่จะได้รู้เป็นยังไงแล้วก็ลองเล่นโมบ้ามือถืออื่นๆดูเพื่อจะลองดูว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามดัดแปลงโมบ้าไปบนมือถือได้ขนาดไหนเอาจริงๆผมอยากให้ผู้เล่น LOL อ่ะพยายามคิดอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางคนเห็นแบบเกมที่มันเหมือนโคลนออกมาเยอะๆเขาก็บอกผมลอกอีกแล้วลอก LOL อีกแล้วเราผมว่าในฐานะผู้เล่น LOL ผมว่าเราคิดแบบภูมิใจดีกว่าที่ว่าแบบเฮ้ยไอ้รูปแบบการเล่นแบบเนี้ยกิมมิคอะไรหลายๆอย่างที่ LOL มันมีอ่ะมันประสบความสำเร็จนะเว้ยมันประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับเราแทบจะไม่เห็นเกมโมบ้าอะไรที่มันคล้ายกับ Dota
การดีไลน์คลิปอะไรอย่างเงี้ยมันยากนะในแพลตฟอร์มมือถืออ่ะใช่ครับแล้วถ้าเกิดทิ้งท้ายนิดเดียวถ้าเกิดเราจะมาแบ่งเรียกว่าโมบ้าบนมือถือเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทในความคิดพอหลังจากเสิร์ฟพี่ชาโมแบบแรกก็คือแบบดั้งเดิมที่ใช้คลิกฮิตคลิกฮิตไอเวนกอรี่อ่ะเป็นหรือพูดง่ายๆก็คือแนวดั้งเดิมนั่นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันซาลงไปเยอะส่วนแบบที่พี่ชาโม่บอกซึ่งณปัจจุบันก็เป็นเบสออนของเกมมือถือโมบ้าแบบไอ้จอยจอยอนาล็อกผมเรียกว่าแอคชั่นก็คือการเดินแบบแอคชั่นแล้วก็กดสกิลแบบแอคชั่นเนี่ยตอนนี้มันกลายไปเป็นพื้นฐานที่สำคัญไปแล้วก็อย่างที่พี่ชาโม่บอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้คำว่าโมบ้าต้นกำเนิดมันก็มาจากแหล่งเดียวกันสุดท้ายแล้วผมว่าจะกระจายออกไปทางไหนอ่ะมันก็คือเครือญาติเดียวกันหมดนะครับพิเศษไม่ได้ใช่แล้วนะครับก็ลองดูว่าโลกเราสังคมเราไปทิศทางไหนแล้วอนาคตมันจะต่อยอดไปเป็น e-sport ได้หรือไม่เพราะว่าอนาคตของน้องๆที่อยากจะเป็นเกมเมอร์หรืออยากจะเป็นนักกีฬา e-sport เนี่ยมันอยู่ที่ตัวแปรนั้นเองครับนะฮะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องของ LOL Mobile คอมเมนต์บอกเราไว้ได้ครับอยากให้ออกมาเป็นในรูปแบบไหนครับนะครับแบบผมไม่อยากเล่นแบบเป็นโมบ้าแล้วอยากเล่นแบบไหนคอมเมนต์บอกกันมานะครับหรือว่าแบบเอ้ ROV คิดว่ากระแสROV เนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับต่างประเทศอาจจะเล่นได้ไม่เยอะเท่าบ้านเรา มันหลายๆอย่างมันจะซ้ำรอยเดิมไหม นะครับคิดเห็นไงว่ายังไงคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ส่วนคนที่เล่นROVโอ้โหไม่ต้องมาเดือดร้อนหรอกอยู่อีกยาวใช่ครับไม่ต้องห่วงอีกยาวอีกยาวครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วครับผมโอเคนะครับถ้าชื่นชอบมีอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเตือนนะครับวันนี้พวกเรา2คนไปแล้วครับแล้วเจอขยี้แซ่บใหม่ทุกวันเสาร์ 5:00 น.วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับครับ ตะฮอนฮอนยังอยู่ใช่มั้ยฮอนยังอยู่ใช่มั้ยวะไม่อยู่หรอกอัปเดตแล้วเค้าอัปเดตแล้วเค้าบอกว่าจะไม่มีอัปเดตใหญ่แต่จะมีอัปเดตเมนเทนไปเรื่อยๆแต่ไออารมณ์เหมือนอัปเดตใหญ่ที่ว่าเหมือนจะไม่แบบจะไม่เอาฮีโร่เข้าแล้วอ่ะอ๋อแต่ผมกับเพื่อนอ่ะเบื่อโดต้ายังกลับไปลองเล่นฮอนกันดูสนุกชิบเป๋งเลยเพราะมันจะมีฮีโร่บางตัวที่โดต้าไม่มีอ่ะอ๋อใช่เล่นแล้วแม่งสนุกชิบเป๋งเลยผมอยากเล่นเดมิก็อดเดมิก็อดเหรอผมอยากเล่นไอ้นั่นน่ะไออะไรนะมันชื่ออะไรสวิปเบดไม่เดมิก้อนนี่คือเกมเลยอ้าวอ๋อโทษเกมเลยเกมอะไรวะไม่เคยเล่นน่ะดิโอ้โหไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นไม่ทันโตมาก็รู้จักโดต้า2แล้ว